ันนี้เป็นแว่นตาอ่ะทั้งกันแดดกันฝนกันลมกันหนาวได้ปะไม่ได้กันฝนได้ปะไม่ได้กันอะไรคะกันแดดกันแดดแล้วก็กันลมได้ไหมได้นะคะแล้วก็แก้ช่วยให้สายตาสั้นมองได้ปกติสายตายาวมองได้ปกตินะคะอ้าวมาคำนี้อ่านว่าสะกดค่ะส้มเช้งหมายถึงชื่อพุ่มไม้พุ่มชนิดหนึ่งผลมีรสเปรี้ยวมานะคะแบบนี้ลูกเล็กลูกใหญ่อ่ะที่จริงลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่คะลูกเล็กมีเปรี้ยวมากมีคนเขาบอกครูมิงว่าคุณยายของน้องอันนาคุณยายของน้องอันนาห้อง3คุณยายของน้องอันนาบอกว่าส้มเช้งมีประโยชน์รักษาโรคไมเกรนแต่ต้องทานทั้งเปลือกนะต้องทานเนี่ยทั้งเปลือกเลยเก็บมาแล้วก็ล้างให้สะอาดโดยเฉพาะลูกเขียวๆล้างให้สะอาดแล้วก็เคี้ยวไปทั้งเปลือกเลยครูมิ้งก็เลยจัดการเคี้ยวทั้งเปลือกเลยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหายนะคะเพราะไม่ได้ทานบ่อยอ่ะเดี๋ยวนี้อะไรๆก็เป็นสมุนไพรไปหมดเลยนะคะอ่ะที่สำคัญส้มเช้งเขียนได้ไหมได้นะอ้าวคำสุดท้ายวันนี้อ่านว่าส่องแสงหมายถึงฉายแสงแปลงอะไรแสงปริ่งแสงนะคะอะไรคะส่องแสงอะไรกับพระอาทิตย์อะไรอีกส่องแสงได้พระอาทิตย์อย่างเดียวไฟฉายนะคะก็ได้นะคะแสงเทียนได้ไหมคะได้นะคะแสงเทียนก็ส่องทางนะคะปัญญาก็ส่องแสงส่องแสงนั้นเป็นคำเปรียบเทียบว่าปัญญาส่องแสงสว่างให้กับทางชีวิตนะคะเป็นคำเปรียบเทียบมันไม่มีแสงหรอกแต่ทำให้เราไม่มืดมนเมื่อเราไปเจอปัญหาใดๆใช่ไหมคะใช้ปัญญาในการคิดแก้ก็จะทำให้เราพบแสงสว่างอ่ะ10คำเรียบร้อยหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาวันนี้คำไม่ยากนะคะคำที่ให้เขียนก็ส่วนใหญ่ให้สะกดไปแล้วดังนั้นคิดว่าห้องนี้คงจะเขียนได้5คะแนนแน่นอนสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยเขียนวันที่มาหรือยังนะคะปลายทางต่างจังหวัดก็บอกว่าเขียนแล้วและพร้อมแล้วค่ะคุณครูมิ้งอ่ะถ้าพร้อมมาเลยค่ะคำที่1คำว่าส่องแสงส่องแสงเพชรส่องแสงประกายวาววับน้ำทะเลกระทบกับแสงอาทิตย์ส่องแสงระยิบระยับอยู่กลางทะเลไปค่ะคำที่สองคำว่าวอดวายวอดวายนะคะวอดวายเสียหายทั้งหมดเลยเรียกว่าวอดวายคำที่3วิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวขอโทษวิ่งเปรี้ยวสอนมากก็รู้สึกเพี้ยนบางคนบอกว่าทำไมครูมิ้งออกเสียงรอเรือคำควบกรผิดอีกแล้วคำควบกล้ำนะคะรอเรือแบบรัวลิ้นมากเลยครูมิ้งมีอุดมการณ์มีคติว่าครูต้องเกินร้อยหมายความว่าต้องทำให้ชัดเจนเด็กๆรับไปจะได้พอดีพอดีนะคะอ่ะไปต่อไปคำที่4คำว่าส้มเช้งส้มเช้งค่ะนะส้มเช้ง
เด็กๆปลายทางเขียนกันได้ไหมเอ่ยปลายทางวัดประชาวงศารามสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยบอกสบายมากครับคุณครูไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงสุราษฎร์เขียนพูดยังไงนะอ่ะไปดีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงคำที่5คำว่าแว่นตาแว่นตานี่ค่ะสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเขียนได้หรือเปล่าเด็กๆบอกได้ครับคุณครูปลายทางวังไกลกังวลก็บอกได้ค่ะคุณครูเรียบร้อย5คำขีดเส้นใต้แล้วก็เปลี่ยนสมุดกับเพื่อนลูกศิษย์คุณครูสุรีกุยพิมานกรุยกรุยคอรออุกรุกรุนะคะคุณมิ้งอ่านผิดกรุพิมานโรงเรียนหนองบัวรีราชอุทิศอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานี่คุณครูน่ารักมากส่งคำทักทายให้คุณมิ้งทุกวันเลยนะคะคุณมิ้งก็ได้ทักทายคืนบ้างไม่คืนบ้างก็ขอโทษนะคะคุณครูแต่อยู่ในใจนะคะอ้าวเรียบร้อยไงหน้าขึ้นคำที่หนึ่งค่ะคำว่าคำที่สองคำที่สามคำที่สี่และคำที่ห้าเรียนโรงเรียนบ้านน้องจิกมหาสารครามมหาสารครามเป็นไงคะวันนี้เด็กๆจะเขียนได้เท่าไหร่คุณครูบอกว่าขอรายงานตัวน่ารักมากเลยนะคะห้องนี้ตรวจไวเรียบร้อยแล้วรวมคะแนนแล้วก็คืนสมุดให้กับเพื่อนค่ะขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือนะเห็นไหมวันนี้ห้อง2เก่งมากเพราะว่าคำมันง่ายง่ายค่ะคุณครูเอามาลงใครได้4คะแนนยกมือ3คะแนนยกมือยังอยู่2คะแนนยกมือค่ะนั่นยังมีชีวิตอยู่นะคุยเก่งแล้วไม่ค่อยตั้งใจนะไม่เป็นไร1คะแนนยกมือค่ะมีอีกนะคะ0คะแนนค่ะมีไหมคะไม่มีเวลาครูมิ้งถามคะแนนครูมิ้งรู้สึกถ้านักเรียนได้3ได้2ได้1ได้4ได้5ครูมิ้งรู้สึกมีความสุขพอได้3ได้2ได้1กับคำง่ายๆเมื่อไหร่รู้สึกตายแน่ๆเขาต้องปลดฉันออกจากการเป็นครูแน่เลยเพราะนโยบายบอกว่านักเรียนป.3ต้องอ่านคล่องเขียนคล่องอ่านได้เขียนได้100%ก็คือทุกคนต้องอ่านได้เขียนได้นะคะดังนั้นเวลาคุณครูบอกว่านักเรียนกลับไปอ่านที่บ้านทบทวนที่บ้านแค่ในห้องเรียนแค่นี้เวลาแค่นี้พอไหมไม่พอเด็กๆต้องไปฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเขาเรียกว่าทบทวนเนื้อหาแล้วเราจะได้ทำไมคะจะได้เป็นคนเก่งนะแล้วที่สำคัญต้องเรียนเรื่องราวมาล่วงหน้าด้วยอ่านเรื่องราวมาล่วงหน้านะคะ10คำต่อไปพรุ่งนี้จะเรียนอะไรลองไปฝึกเขียนดูซินะคะคำบัญชีพื้นฐานให้ไปหรือยังให้ไปแล้วนะคะเด็กๆก็ลองไปฝึกดูแล้วจะได้วันละ555ทำให้ครูมิ้งมีความสุขหน่อยนะได้ไหมคะอิสดาได้ไหมคะอิสดาไม่ทราบครับคุณครูเพราะเมื่อสักครู่ครูพูดผมก็คุยอยู่ไม่เป็นไรปรบมือให้เต็ง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3นับด้วยแฮปปี้มีความสุขนะคะเอาล่ะวันนี้เก็บสมุดเขียนไทยวันนี้เราจบ
เรื่องอะไรนะของดีในตำบลแล้วนะเมื่อวานนี้ผลงานเป็นอย่างไรการตั้งคำถามตอบคำถามวังไกลกังวลขอบอกเลยว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนปลายทางต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสครูมิ้งจะมานำเสนอหรือมาช่วยสอนให้อีกนะคะตอนนี้เราเก็บเรื่องราวนั้นไว้และมาเรื่องราวใหม่ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เด็กๆทุกคนจะต้องเรียนรู้เพราะเราเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะสิ่งนั้นก็คือภาษาถิ่นภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นคำที่ครูมิ้งกำลังพูดอยู่เสียงสำเนียงที่ครูมิ้งกำลังพูดอยู่เขาเรียกว่าภาษาอะไรคะเนี่ยภาษาไทยอะไรคะถิ่นใต้เหรอเนี่ยที่พูดเนี่ยนี่ภาษาถิ่นเหรอคะเนี่ยฮะเดี๋ยวขอ ขอโทษไม่ทันซะแล้วออกอากาศเลยใช่ไหมขอโทษนะคะเมื่อสักครู่ไม่รู้กลิ่นอะไรมากระทบที่จมูกบอกว่าคิดถึงอย่างแรงนะคะคิดถึงจังหู้อ้าวภาษาอะไรนะอ้าวและที่พูดอยู่นี่ล่ะภาษาอะไรภาษาอะไรคะภาษาไทยแต่ถ้าบอกว่าเมื่อสักครู่นี้